ชาวนาตนําบลหัวตะพานอําเภอวิเศษชัยชาญตอนนี้นะครับต้องเร่งนํารถเกี่ยวข้าวในแปลงนากว่า40ไร่นะครับเพื่อนําไปขายหลังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนพายุในพื้นที่ภาคกลางนะครับมีแนวโน้มฝนตกหนักซึ่งก็จะทําให้ข้าวที่ใกล้เก็บเกี่ยวนะครับอา,อาจจะได้รับผลกระทบ ก็ต้องเร่งเก็บเกี่ยวก่อนนะครับโดยอาจจะต้องใช้เวลานานถึง4วันเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพื้นที่นาบริเวณนี้นะครับที่เรียกว่าทุ่ง8ปแก้วทุ่ง8ปดแก้วนะครับเป็น1ในทุ่งรับน้ําของทางจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งมีโอกาสมากที่จะสุ่มเสี่ยงนะครับเป็นพื้นที่รับน้าหลังจากนี้ครับ